ไหนนะคะที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนะคะก็มักจะมีความกังวลกลัวว่าจะหกล้มแล้วกระดูกหักแล้วไม่กล้าให้เข้ารับการผ่าตัดค่ะเพราะกลัวว่าจะเกิดภาวะเสี่ยงกระดูกไม่ประสานเหมือนเดิมแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาเดินปกติได้นะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเรามีคุณหมอนะคะที่จะมาแนะนำวิธีการผ่าตัดแบบ24ชั่วโมงลดโอกาสการนอนติดเตียงได้ค่ะขอต้อนรับนายแพทย์เปรมเสถียรสิริธนาพิพัฒน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอค่ะเวลาที่เรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วเกิดกระดูกสะโพกหักมันมีความจำเป็นแค่ไหนอะคะที่จะต้องผ่าตัดใน24ชั่วโมงก่อนที่เขาจะล้มคือเขาเดินได้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้เมื่อเขาล้มเราต้องรีบทำให้เขากลับมาเดินได้เหมือนปกติที่สุดปัจจุบันนี้ไทม์ไลน์ที่เรากำหนดไว้ภายใน24ชั่วโมงครับถ้าคนไข้ไม่มีความเสี่ยงจากการผ่าตัดนะครับค่ะแล้วเราจะทราบได้ไงคะว่ากระดูกสะโพกหักผู้ป่วยสูงอายุล้มเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะครับที่จะหักบ่อยมากก็คือ1กระดูกสันหลังนะครับที่มันหล่นไปแล้วมันยุบ2คือกระดูกสะโพกซึ่งก็จะพบบ่อยมากกว่านะครับอันดับแรกคือเจ็บมากปวดมากขยับไม่ได้นะครับนี่คืออาการหลักสำคัญเลยนะครับแล้วเวลาที่มีผู้สูงอายุที่เขาหกล้มแล้วกระดูกหักแล้วตัวเขาเองก็ไม่กล้าผ่าตัดคนในครอบครัวก็ไม่กล้าให้เขาผ่าตัดคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างอะคะการผ่าตัดมันแตกต่างจากเมื่อ 20-30 ปีก่อนอันดับแรกของการผ่าตัดคือกลัวเจ็บกลัวใช้งานไม่ได้กลัวเดินไม่ได้ต้องพักฟื้นนานการผ่าตัดปัจจุบันนี้นะครับไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนเลยครับเราใช้ทั้งเทคโนโลยีรวมถึงทักษะของการแพทย์ควบคุมความเจ็บปวดได้แทบจะไม่เจ็บเลยครับสามารถลุกขึ้นยืนเดินได้ภายใน6ชั่วโมงหลังผ่าตัดหลังจากนั้น1คืนก็สามารถทำกายภาพบำบัดให้กลับมาชีวิตใกล้เคียงปกติใช้เท้าข้างนั้นเดินบาลานซ์หรือว่าการใช้น้ำหนักลงสิ่งนี้คือข้อมูลใหม่ที่คนไข้และก็ญาติควรจะได้รับแล้วสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะหกล้มแล้วสะโพกหักขึ้นมากระดูกหักขึ้นมาแล้วไม่รีบไปทำการรักษาภายใน24ชั่วโมงมันจะเกิดภาวะเสี่ยงอะไรได้บ้างคะคุณหมอนี่แหละครับคือปัญหาครับคนอายุเยอะนะครับไม่ต้องกระดูกหักก็ได้ครับแค่นั่งอยู่เฉยๆนานๆพวกนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาเยอะไปหมดเลยนะครับ1ความเจ็บความปวดทำให้เกิดความดันเปลี่ยนทำให้เกิดความเสี่ยงของลิ่มเลือดหรือก้อนไขมันหรือลิ่มไขมันเนี่ยอุดตันในกระแสเลือดก็เป็นเรื่องใหญ่ครับถึงชีวิตได้แผลกดทับก็ตามมาอื้อฉี่ผิดปกติอีกก็ทำให้เกิดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโอ้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากครับปัจจุบันนี้ข้อหรือโซ่หักอย่ากลัวครับผ่าตัดภายใน1ชั่วโมงกลับมาช่วยตัวเองได้มากที่สุดนะครับชีวิตจะมีความสุขครับได้ฟังคุณหมออย่างนี้แล้วนะคะใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านแล้วเกิดหกล้มแล้วเกิดบาดเจ็บขึ้นมาต่อให้มากหรือน้อยก็ควรจะรีบพบแพทย์นะคะจะได้รักษาได้ทันท่วงทีค่ะขอบคุณคุณหมอมากมากเลยค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ